สวัสดีครับตอนนี้ก็จะทำการตรวจเช็คเซ็นเซอร์ชุดเซ็นเซอร์นะครับแบบดีเสีย 100% อันนี้ก็คือตัวหยอดเหรียญล่อ SG กล่องเหลืองของไต้หวันซึ่งอยู่ในปีพ.ศ. 2543เมื่อประมาณ15ปีที่แล้วในราคา 1,100 บาทซึ่งสมัยนี้ก็อยู่ที่200กว่าบาทแต่สมัยก่อนนั้นต้องยี่ห้อนี้เขาบอกว่าสุดยอดแต่ซื้อมาแล้วก็ใช้ได้ประมาณ3เดือนก็ต้องเสียมันมีจุดอ่อนด้วยนะครับตัวนี้นะครับใช้ได้3เดือนเสียเปิดคาราโอเกะนะครับ3เดือนเสีย3เดือนเสียนะครับตัวหยอดนี่เก็บไว้เยอะแยะเลยครับเสียซื้อใหม่เสียซื้อใหม่ครับราคา 1,100 เมื่อก่อนอันนี้ก็จะมาตรวจเช็คเซ็นเซอร์ให้ดูนะครับแบบ 100% เดี๋ยวตอนต่อไปจะมีผมจะมาบอกเรื่องจุดอ่อนนะครับและวิธีแก้นะครับวิธี modify เพื่อให้กลับมาใช้งานได้นะครับของคนที่มีตัวเสียเก็บไว้นะครับรุ่นนี้จะเสียเยอะมากครับเสียแบบประมาณ3เดือนก็เสียจะทำการตรวจเช็คชุดเซ็นเซอร์นะครับทั้งหมด3ชุดนะครับแต่ผมจะตรวจให้ดูชุดเดียวนะครับเป็นการตรวจแบบ 100% นะครับว่ามันดีหรือเสียชุดเซ็นเซอร์นะครับตัวส่งก็คือ Red Infrared ตัวใสๆนะครับรุ่นนี้ก็จะใช้ขนาด5มิลส่วนโฟโต้ทรานซิสเตอร์ก็จะเป็นตัวดำๆโฟโต้ทรานซิสเตอร์ตัวดำๆจะเป็นตัวรับก็เป็นขนาด5มิลเหมือนกันมันจะทำการส่งแสงตรงกันข้ามนะครับส่งแสงมามันจะอยู่ชุดเซ็นเซอร์จะอยู่ตรงกันข้ามกันเมื่อมันส่งแสงเข้าหากันมันก็จะเกิดโอห์มต่ำที่โฟโต้ทรานซิสเตอร์ทำให้เกิดแรงดันไฟที่เปลี่ยนแปลงนะครับทำให้รู้ว่าเหรียญมาแล้วจะทำการบัดกีสายไฟเข้าไปนะครับผมจะทำการบัดกีสายไฟเข้าไปที่โฟโต้ทรานซิสเตอร์ซึ่งเป็นตัวดำสีดำๆนี่นะครับตัวรับเรามาจะมาจับความเปลี่ยนแปลงนะครับของโฟโต้ทรานซิสเตอร์ที่เป็นตัวดำนี้นะครับว่ามันจะเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่และแสงส่งออกมาได้จริงหรือไม่ด้านที่เป็นหน้าตัดนี่ก็จะเป็นขั้ว C ครับหรือขั้วบวกส่วนอีกด้านก็เป็นขั้วลบนะครับหรือขา E ด้านนี้คือขา C นะครับต่อกับไฟบวกนะครับมีสักไฟเป็นบวกนะครับส่วนขา E ก็จะต่อลงกราวไปครับตรงนี้ก็คือกราวนะครับนี่นะครับสายสีดำเป็นกราวนะครับเป็นกราวตรงนี้ก็เลดอินฟราเรดก็ลงกราวด้วยตรงนี้ด้วยเช่นกันครับที่โฟโต้ทรานซิสเตอร์นะครับด้านหน้าตัดจะเป็นขา C ต้องการพ่อตะกั่วเข้าไปก่อนนะครับจากนั้นก็เอาสายไฟปัดกีเข้าไปจะได้ง่ายหน่อยสายสีเหลืองนะครับสายสีเหลืองผมจะปัดกีเข้าที่ขา C นะครับสายสีเหลืองปัดกีเข้าที่ขา C ของโฟโต้ทรานซิสเตอร์สายสีขาวปัดกีเข้าที่ขา Eของโฟโต้ทรานซิสเตอร์หรือบัตรกีลงกลางนั่นเองครับจากนั้นอันนี้ก็จะเป็นตรงข้ามนะครับตรงข้ามก็จะเป็นเลดอินฟราเรดครับเป็นแสงที่สายตามนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ถ้าอยากจะมองเห็นก็ต้องใช้กล้องถ่ายกล้องมือถือของเราเนี่ยแหละครับในการใช้กล้องมือถือมองเข้าไปก็จะเห็นสีแสงของมันได้นะครับด้านหน้าตัดของมันก็จะเป็นขั้วลบหรือขั้วคาโทดส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นขั้วบวกนะครับหรือขั้วแอนโอดให้ปรับมิเตอร์ดิจิตอลไปที่ย่านโอห์มครับอย่างนั้นก็เอาสายที่แดงเป็นไฟบวกสายที่ดำเป็นไฟลบสายสีเหลืองเมื่อกี้นี้ที่มันบอกนะครับคือขา C นะครับให้ต่ออยู่กับมิเตอร์สีแดงนะครับซึ่งเป็นไฟบวกนะครับส่วนสายที่ขาวนี่เป็นกราวนะครับให้ต่อกับกราวหรือขา E นะครับต่อเข้าที่สายมิเตอร์สีดำซึ่งเป็นไฟลบครับจากนั้นทำการเปิดปิดไฟนะครับไฟนีออนนะครับสังเกตดูนะครับ 49.6K นะครับสายขาดมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของเมื่อเปิดไฟก็จะได้ 49.1 เมื่อปิดไฟก็ 49.3 49.1K โอห์มถ้าเปิดไฟจะได้โอห์มที่ต่ำลงนะครับเล็กน้อยตั้งไปย่านคูณ10นะครับย่านคูณ10จะมีกระแสออกมาที่3โวลต์15มิลลิแอมป์ครับ
การใช้แสงนีออนจะทำให้โอห์มต่ำลงได้เล็กน้อยเท่านั้นนะครับที่ได้ลองไปเมื่อครู่นะครับ 49.1K นะครับ 49.3K นะครับห่างกันแค่ 0.2K นะครับสายสีดำนะครับของมิเตอร์เข็มนะครับเป็นไฟบวกสายสีแดงเป็นไฟลบนะครับให้จิ้มแบบฟอร์เวิร์ดนะครับได้273โอห์มครับจาก 50K โอห์มนะครับจาก 50K โอห์มเมื่อเราป้อนไฟด้วยมิเตอร์เข็มนะครับ3โวลต์15มิลลิแอมจะทำให้โอห์มมันต่ำลงนะครับเหลือ200โอห์มครับถ้าวัดทำได้อย่างนี้ก็แสดงว่าเซ็นเซอร์ชุดเซ็นเซอร์ดีครับทั้งตัวรับตัวส่งเลยครับจากนั้นต่อไปย่านคูณ1ย่านคูณ1จะมี3โวลต์150มิลลิแอมผมเอาไปวัดที่ LED infrared LED infrared นะครับเข็มจะขึ้นประมาณเลข20ครับอันนี้การทำอย่างนี้ไม่จำเป็นจะต้องซีโร่โอห์มนะครับเพราะการซีโร่โอห์มจะได้แค่ไฟเพิ่มขึ้นหรือลดลงแค่ 1% ซึ่งไม่มีผลต่อการวัดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ซีโร่โอห์มให้เสียเวลาครับอันนี้ได้เท่าไหร่ครับ109โอห์มครับประมาณ109 110โอห์มนะครับ109โอห์มนะครับเมื่อเราปล่อยไฟเข้าไปที่3โวลต์150มิลลิแอมจะทำให้โอห์มนะครับต่ำลงมาอีกครับจาก200ฝ่าโอห์มเหลือ110โอห์มนะเหลือ110โอห์มแล้วนะครับถ้าหากว่าเราทำได้อย่างนี้ก็แสดงว่าชุดเซ็นเซอร์นี้ดีนะครับดีทั้งตัวรับและตัวส่งเลยครับอันนี้ดีนะครับ57K โอห์มเมื่อจิ้มลงไปก็เหลือ98โอห์มอยู่ประมาณนี้นะครับแสดงว่ามันมีการตอบสนองต่อการที่เราป้อนไฟให้ LED infrared นะครับจากนั้นต่อไปย่านคูณ10นะครับอีกครั้งหนึ่งย่านคูณ10ก็คือ15มิลลิแอมนะครับ3โวลต์15มิลลิแอมย่านคูณ1 150มิลลิแอมไฟออกมา3โวลต์เหมือนกันย่านคูณ1 150มิลลิแอม3โวลต์เห็นฮะย่านคูณ1 150มิลลิแอม3โวลต์ย่านคูณ10 15มิลลิแอม3โวลต์จากนั้นก็ทำการปล่อยไฟเข้าไปที่ LED LED infrared นะครับจะทำให้โฟโตทรานซิสเตอร์โอห์มจาก 50K โอห์มนะครับเหลือ274โอห์มหมายความว่ามันทำให้โอห์มต่ำลงมาได้ถ้าทำได้อย่างนี้ก็แสดงว่าชุดโฟโต้ทานชุดเซนเซอร์ทั้งตัวรับและตัวส่งดีหมดเลยครับจากนั้นต่อไปย่านคูณ100นะครับคูณ100นี่ก็จะมีกระแสออกมาที่ 1.5 มิลลิแอมครับได้ 11.4 K โอห์มครับดึงกระแสดึงโอห์มจาก 50K โอห์มนะครับตกลงมาเหลือที่ 11.45 K โอห์มซึ่งถ้าทำได้อย่างนี้ก็แสดงว่าชุดเซ็นเซอร์ดีไม่เสียนะครับทีนี้ก็จะปรับไปย่านคูณ 1K นะครับย่านคูณ 1K ก็จะมีไฟออกมาที่3โวลต์150ไมโครแอมป์ตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ50 K โอห์มนะครับหรือ49 K โอห์ม50 K โอห์มครับเมื่อเราปล่อยไฟไปที่ LED infrared มันก็เป็นไงครับอันนี้51 K โอห์ม 50 K โอห์มนะครับประมาณ 50.9 K โอห์มเมื่อปล่อยไฟเข้าไปก็จะเป็น5เมกะโอห์มเลยครับอันนี้มันเกิดเอฟเฟคขึ้นที่มิเตอร์ดิจิตอลเลยนะครับเนื่องจากกระแสที่เราปล่อยให้มันต่ำเกินไปครับกระแสปล่อยให้มันต่ำเกินไปนะครับดังนั้นมันยังเกิดเอฟเฟคขึ้นที่มิเตอร์ดิจิตอลนะครับไม่สามารถวัดได้แต่ก็รู้ว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเราจิ้มลงไปรู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้ามจากโอห์มที่ต่ำลงกับโอห์มที่สูงขึ้นปิดไฟได้อะไรครับ57 K โอห์มลองปิดไฟวัดครับ560 K โอห์มนะครับได้โอห์มที่ตรงกันข้ามนะครับอันนี้พอดึงออกมาอยู่ที่57 K โอห์มครับ57 K โอห์มพอปล่อยไฟให้ LED infrared นะครับ LED infrared กับได้โอห์มที่สูงขึ้นกว่าเดิมแสดงว่าถ้าเราใช้ไฟน้อยๆกระแสที่ต่ำๆนะครับมันจะเกิดเอฟเฟคขึ้นที่มิเตอร์ดิจิตอลทำให้โอห์มที่ได้กลายเป็นทิศทางที่ตรงกันข้ามไปนั่นเองครับซึ่งไม่สามารถที่จะมาตัดสินอะไรได้นะครับเพียงแต่รู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น
ันนี้คือย่านคูณ 1K นะครับย่านคูณ 1K 150ไมโครแอมป์นะครับดังนั้นผมจะปรับไปย่านคูณ 10K นะครับย่านคูณ 10K จะมีไฟออกมาที่12โวลต์120ไมโครแอมป์ครับย่านคูณ 1K นะครับที่วัดตะกี้นะครับที่ว่าวัดแล้วเพี้ยนนะครับก็มีไฟออกมาที่3โวลต์150ไมโครแอมป์ครับซึ่งกระแส150ไมโครแอมป์ต่ำมากนะครับอันนี้ย่านคูณ 10K ก็คือ12โวลต์120ไมโครแอมป์ครับเมื่อวัดก็จะเพี้ยนเช่นกันครับได้395 k โอห์มครับมีโอห์มที่สูงขึ้นนะครับจาก50 k โอห์มนะครับในแสงปกติเมื่อเราวัดเข้าไปปล่อยแสงเข้าไปตรงนี้ปล่อยไฟให้มันอันนี้57 k โอห์มเมื่อเราปล่อยกระแสเข้าไปนะครับ12โวลต์120ไมโครแอมป์มันกับมีโอห์มที่เพิ่มขึ้นนะโอห์มสูงขึ้น392 k โอห์มเกิดโอห์มที่ตรงกันข้ามอันนี้เกิดเอฟเฟกต์มิเตอร์ดิจิตอลทันทีเลยครับเนื่องจากกระแสที่เราปล่อยเข้าไปในนี้มันไม่พอนะครับปล่อยที่เข้าไปที่เลดอินฟราเรดไม่พอมันก็เลยเกิดเอฟเฟกต์ขึ้นมิเตอร์ดิจิตอลก็สามารถจับได้ว่ามันเกิดเอฟเฟกต์การวัดก็เลยจะเพี้ยนเป็นสูงขึ้นนะครับนั่นก็หมายความว่าการจะวัดดีเสีย 100% ของชุดเซนเซอร์จะต้องใช้อยู่3ย่านเท่านั้นนะครับคือย่านคูณ1ย่านคูณ10แล้วก็ย่านคูณ100ย่านที่ดีที่สุดคือย่านคูณ1ครับย่านคูณ1ก็คือ3โวลต์150มิลลิแอมป์3โวลต์150มิลลิแอมป์ย่านคูณ10ก็สังเกตดูปิดเปิดไฟนะครับจะมีโอห์มที่ลดลงถ้าเปิดไฟจะโอห์มลดลงประมาณ 0.1K นะครับโอห์มจะลดลง 0.1K เมื่อปิดไฟโอห์มจะสูงขึ้นมาประมาณ 0.1K นะครับไฟธรรมดาจะไม่ตอบสนองนะครับคือโอห์มจะต่ำได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่เหมือนกับเราปล่อยไฟเข้าไปที่เลดอินวาเลตนะครับเมื่อแสงอินวาเลตทำงานปั๊บเนี่ยมันจะดึงโอห์มได้ต่ำลงแบบเห็นชัดๆแต่พวกนี้จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับเพราะมันน้อยมากครับสรุปนะครับก็มี3ย่านนะครับที่จะวัดได้ดีนะครับย่านคูณ1 3โวลต์150มิลลิแอมป์ย่านคูณ10 3โวลต์15มิลลิแอมป์ย่านคูณ100 3โวลต์ 1.5 มิลลิแอมป์มี3ย่านนี้เท่านั้นนะครับที่จะดึงโอห์มให้ต่ำลงแบบที่เราจะสามารถเห็นได้ชัดถ้ามันสามารถดึงโอห์มต่ำได้อย่างนี้ก็แสดงว่าชุดเซ็นเซอร์ดีนะครับทั้ง LED Infrared แล้วก็โฟโตทรานซิสเตอร์ดีแบบ 100% เลยครับสังเกตผมเอาไปฉายส่องนะครับ48ไม่ค่อยแน่นอนนะครับเพราะว่าแสงอย่างที่บอกนะครับมันจะชอบเฉพาะแสงอินฟราเรดเท่านั้นนะครับที่จะทำให้โอห์มมันต่ำได้อย่างเยอะนะครับอย่างมากส่วนแสงธรรมดาที่เราเห็นกันนี้จะไม่ตอบสนองเท่าไหร่นะครับซึ่งจะเป็นการดีนะครับในการใช้งานทำให้มีความแม่นยำสูงนั่นเองเพราะมันจะตอบสนองเฉพาะแสงของมันโดยเฉพาะครับนี่ปิดไฟสี่เจ็ด k โอห์มนะครับ 47.8 k โอห์มพอเอาไปฉายออกเหลือก็เพิ่มขึ้นเป็น 49.7 k โอห์มครับเมื่อเราไปฉายส่องปุ๊บแสงมันก็โอห์มก็จะต่ำลงได้เล็กน้อยนะครับนี่ 49.7 k โอห์ม 46.9 46 47นะครับ 46.47 k โอห์มพอเอาออกไปฉายออกไปนะครับ49k โอห์มพอไปฉายเข้ามาแสงนะจาก49 k โอห์มก็เป็น48 k โอห์มครับอันนี้ดึงได้ประมาณ1 k โอห์มนะครับจากนั้นเอาออกมาก็เป็น49 k โอห์มครับสามารถดึงโอห์มได้ต่ำลงประมาณ2 k โอห์มซึ่งถือว่าน้อยมากครับเพราะมันไม่ชอบแสงเหล่านี้นะครับมันจะชอบเฉพาะแสงอินฟราเรดถ้าวัดทำได้อย่างนี้นะครับก็แสดงว่าชุดเซนเซอร์ทั้งเลดอินฟราเรดและโฟโตทรานซิสเตอร์ดีแบบ 100% ครับสำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ